น้องไอบินสวัสดีค่ะวันนี้แม่นุ่นจะไปทำงานนะคะทุกคนอยู่ที่โคเบตไปแฮอยู่ร้อยเอ็ดแล้วก็แม่นุ่นมีงานต่ออยู่เครื่องในแยกมาส่งน้องพิงพินไว้กับย่าสวยวันนี้เราก็มาเยี่ยมปู่ทองใสด้วยปู่ทองใสไม่สบายครับพี่น้องข้างในครับพี่น้องเพราะต่ำมากแล้วนอนอยู่ก็อยากกวนเล่าแล้วนอนพักผ่อนอันนี้นิชานอนอยู่อันนี้นิชาก็นอนหลับปุ๋ยปุ๋ยปูอันนี้ปูบุญปูปูอันนี้ปูปูบุญเดี๋ยวจะไปเฮ็ดงานค่ะพี่น้องเดี๋ยวรอย่าสวยมาน้องพิงพินก่อนเดี๋ยวน้องไอพีก็จะมายังไม่ได้กินข้าวเลยนะเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวด้วยเนี่ยยังไม่ได้อาบน้ำด้วยว่ากระติมปูนในจักหน่อยน้องเนาะยังก็เข้ามาวันนี้อาจจะไม่ค่อยสดใสนะเพราะเมื่อเช้าทายคิมสูดซึมง่ายเพียงพินเนาะไหนใครชื่อเพียงพินยกมือขึ้นยกมือขึ้นนี่ไหนโนโน่ทำไงยับยับไปงานบางสายกันไปสายกำลังร้อนครับงานพักผ่อนตาไม่สบายนะครับทุกคนเที่ยวเท่าไหร่ก็มีรองข้องโง่ครับมาเด็กก็เท่านั้นเป็นกำลังใจให้ปู่ทองใสด้วยนะคะทุกคนปู่บอเคยป่วยยกเถื่อนะคะพี่น้องนี่ก็สิเป็นป่วยเผาเนี่ยเผาเรื่องอายุไรก็สิป่วยนะไม่หลอดปีน่าสวยเป็นกำลังใจให้ปู่ทองใสด้วยนะคะทุกคนอยู่กับงานสวยแม่นุ่นกับพ่อเบียร์ก็สิได้ไปทำงานมื้ออื่นก็มีงานมื้อเย็นคือแม่นกลางเย็นนี่พ่อเบียร์แฮอยู่เมื่อยพอดีก็คือแม่นุ่นอยู่ไหนนะอยู่ปทุมราชอ้าวมื้อแรกโอ้มื้อแรกถึงไหนเนาะไหนเนาะอยากเจออยู่ไหนเนาะตึกกับบ่ได้ล่างก็เจอพี่น้องบ่ได้ม่วนออกว่าเพราะแม่นั่นตกตมกูจะปีแล้วแม่ว่าพี่มาจะปีนี้แกสิบ่ได้ครับพี่90บ่อาชีพ3ละโอ้ย93 92 4 100ปีแล้วพี่น้องปูเล่า130ปีป้าบ้าบ่จังน่ะให้แข็งแรงแข็งแรงเด้อไปได้เพียงได้ประโยชน์จ้ะนี่ไหนๆอยู่กับย่าๆมั้ยไปอยู่กับย่าๆมั้ยแข็งแรงเกลือเกลือบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอยู่เลยเพื่อนไปไปค่ะเอื้อไปเราไปไปไปขึ้นรถแล้วรักก่อนแล้วรักก่อนนี่เดี๋ยวเสร็จงานนี้เดี๋ยวแม่มารับเดี๋ยวขอนอนที่ว่างสวัสดีค่ะคุณหมอป้าคือใส่แมสไปหนูเนาะเออไปบายบาย